สวัสดีครับผมเป็นสินนนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับ DVD สอนกีตาร์ของผมนะครับก็นะครับชื่อ DVD ว่า Basic Guitar by แป๊ะสินโดม CT นะครับผมซึ่งเคยแนะนำเนื้อหาไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้เรามาดูตอนใส่แผ่นเข้าไปนะครับอ่ะหน้าตา CD ของผมนะครับนะฮะก็คราวนี้เปิดมาฮะเปิดมาปุ๊บก็ในแผ่นเนี่ยนะครับก็จะมีสกรีนแผ่นไว้เรียบร้อยนะฮะก็คราวนี้เดี๋ยวเราลองใส่แผ่นเข้าไปฮะใส่แผ่นครับปุ๊บสมมติเราใส่แผ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเปิดให้ดูกันนะครับอันนี้สามารถเล่นในเล่นได้ในเครื่องเล่น DVD ธรรมดาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดในคอมอย่างเดียวนะฮะอ่ะโอเคใส่แผ่นไว้แล้วจะมีหน้าต่างอย่างนี้โผล่มาฮะสวยสวยฮาลูฮารามากนะฮะแล้วก็มีเนื้อหาอยู่ประมาณ20หัวข้อนะครับเริ่มตั้งแต่บทนำตั้งสายจับคอร์ดตีคอร์ดคอร์ดเปิดคอร์ดทาบนะครับแล้วก็เลื่อนไปกดคลิกที่ลูกศรฮะนะครับก็จะมีขึ้นมา power chord อุดสาย chromatic c major scale alternate picking การดันสายนะครับโอเคเลื่อนไปนะครับผมมีการบล็อกสายสั่นสายดันสายบวกสั่นสายแฮมเมอร์ออนฮุนออฟนะครับผมแล้วก็เลกาโต้สวีปปิกกิ้งนะครับเลื่อนไปอีกนะครับก็จะมีแท็ปปิ้งสปีดปิกกิ้งแล้วก็บทส่งท้ายนะครับสมมติว่าผมลองเลือกเข้าไปสักอันนึงนะครับแท็ปปิ้งลองดูก่อนปึ๊บจะโหลดคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการแท็ปปิ้งครับการแท็ปปิ้งประมาณนี้นะฮะในคลิปเนี่ยผมจะใส่แท็บไว้ด้วยนะครับคลิปเล็กๆน้อยๆต่อมาฮะลองขยับจิ้มแล้วก็เลื่อนช่องดูตอนแรกช่องเราจะเกี่ยวออกก็คือตอนแรกเราเอาประมาณนี้สาย4ช่อง57จะเป็นให้ที่2ก็คือจิ้มเกี่ยวฮะลองดูจนจบคลิปครับตอนสุดท้ายไม่ฝึกความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวานะฮะสำหรับการแท็ปปิ้งนะครับก็มีนะฮะเบื้องต้นประมาณนี้ฮะยังไงลองฝึกกันดูนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่เรื่องหน้าครับผมคราวนี้เวลาจบแผ่นครับมันจะรันให้เลยนะฮะนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของการ9 7ในแท็บในคลิปก็จะมีแท็บไปแล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดเอกสารดูย้อนหลังก็คือสามารถฝึกตามดูปุ๊บฝึกตามหยิบกีตาร์ขึ้นมาฝึกตามได้เลยครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็มาแนะนำแค่นี้ครับดูง่ายๆฮะใน DVD นะฮะดูได้แบบเครื่องเล่นทั่วไปแล้วก็ดูได้ในคอมนะครับก็อย่าลืมอุดหนุนกันนะฮะความยาวจุใจครับเกือบ4ชั่วโมงนะครับดูกันให้หำเปียกไปเลยยังไงถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่Facebook ของผมนะครับชื่อสะดุดีมณีงามครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็อย่าลืมติดตามขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนของจริงครับผมแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ